ฉันจะใส่กางเกงลายแมวตัวนี้กลับญี่ปุ่นถ้ากางเกงช้างไม่ได้ทำที่ไทยเรียกกางเกงช้างไม่ได้นะจะกลายเป็นกางเกงไชน่าตัวละ100ตอนนี้เป้าแตกแล้วหรือว่ากางเกงช้างนี่มันต้องซื้อราคาเกิน200หรือเปล่าถึงจะได้แบบแข็งแรงแข็งแรงกางเกงไรเดอร์ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงของคาเมนไรเดอร์หรือภาษาไทยก็คือไอ้หมดแดงเป็นการผสมผสานกางเกงไทยกับป๊อปคัลเจอร์ญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวสุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ชาจากมารุมูราและวาเจแปนนะคะเพื่อนๆคะช่วงนี้เนี่ยไทม์ไลน์โซเชียลของพี่ชาเจอแต่คนญี่ปุ่นพูดถึงกระแสกางเกงช้างกันน่าสนใจดีก็เลยอยากจะหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะคนญี่ปุ่นเขาเรียกกางเกงช้างว่าไทพันจึไทยคือประเทศไทยพันจึก็คือกางเกงแปลตรงตัวก็คือกางเกงไทยค่ะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในอดีตสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคนที่ใส่กางเกงช้างเนี่ยมีแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ไทยเนี่ยเขาไม่ใส่กันเขาเขินค่ะแต่พอกางเกงช้างเป็นกระแสบูมขึ้นมาเนี่ยคนญี่ปุ่นในไทยก็เริ่มมาซื้อใส่กันมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะพี่ชายยังไปเจอสกู๊ปข่าวญี่ปุ่นที่ทำสกู๊ปเรื่องกระแสของกางเกงช้างบ้านเราด้วยนี่แหละวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ากระแสกางเกงช้างในกลุ่มคอมมูนิตี้ของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่ายังไงกันไปชมกันเลยค่ะกางเกงช้างเนี่ยก็เป็นกางเกงทรงหลวมนะคะทำจากผ้าฝ้ายเนื้อบางใส่สบายคนไทยเรียกสั้นๆว่ากางเกงช้างเกงช้างเกงช้างชาโมโมทาโร่ชาข้าวบาเล่นำเข้าจากญี่ปุ่น1กล่องมี5ซองชงร้อนได้ชงเย็นก็ได้ไม่ได้เกินตีชงก็ยังชงได้คาเฟอีนไม่มีดื่มได้ดื่มดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้โดนแบบเย็นๆเข้าไปทีเหมือนฟื้นจากความตายตะกายขึ้นมาจากขุมนรกชาที่ดีขนาดนี้หาซื้อได้ที่ร้านของเรารายละเอียดอยู่ใน description ด้านล่างเลยจ้าในข่าวญี่ปุ่นนำเสนอว่าในอดีตกางเกงช้างเป็นเสมือนตัวแทนของนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์ที่แบกเป้เดินทางเพื่อค้นหาตัวเองแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นสินค้าแฟชั่นของคนไทยไปแล้วราคากางเกงช้างในปัจจุบันไม่ต่างจากเมื่อก่อนมากนักสมัยนี้ราคา150บาทที่เข้าสารสวรรค์ของแบ็คแพ็คเกอร์ต่างชาติปัจจุบันกางเกงช้างไม่ได้จำกัดกรอบแค่นักท่องเที่ยวบทความยังบอกอีกว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ดังๆรีวิวแนะนำจนตอนนี้กลายเป็นแฟชั่นใส่กันทั่วหน้าตั้งแต่ชาวบ้านแม่ค้าพนักงานออฟฟิศไปจนถึงไฮโซทั้งหลายซึ่งสำนักข่าวก็ไปทำข่าวถึงโรงงานในเชียงใหม่ที่ผลิตกางเกงช้างเลยนะคะเจ้าของโรงงานบอกว่ามีพนักงาน100คนวันหนึ่งทำได้ 1,000 ถึง 2,000 ตัวหลังจากโควิดระบาดเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้น 30% และมาจากกางเกงช้าง 85% นำเข้าผ้าจากจีนแล้วก็มาพิมพ์ที่กรุงเทพนะคะเจ้าของโรงงานบอกว่านักข่าวท้องถิ่นเคยมาทำข่าวหลังจากชาวกัมพูชาเคลมว่าประเทศไทยกำลังเลียนแบบกางเกงช้างแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยยอดขายก็เพิ่มขึ้นกระทันหันเลยล่ะค่ะจากกระแสความฮิตของกางเกงช้างช่วงนี้ก็มีเว็บญี่ปุ่นเว็บหนึ่งค่ะเขาก็เขียนถึงกางเกงช้างไว้ด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าทำไมกางเกงช้างถึงบูมนะคะแต่เท่าที่เขาจำความได้เนี่ยมันก็เป็นกางเกงที่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นใส่ในไทยตั้งหลายปีมาแล้วนะอย่างในรูปก็เป็นนักศึกษามหาลัยญี่ปุ่นที่มาเที่ยวไทยแล้วก็ใส่ยกแก๊งจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นไม่ได้เรียกกางเกงช้างว่ากางเกงช้างนะคะแต่เขาจะเรียกว่าไทพันจึค่ะเป็นการอ่านทับศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งก็มีคนเคยมาสอนซื้อกางเกงช้างไว้ด้วยว่าถ้าคุณไปซื้อกางเกงช้างเนี่ยแล้วบอกว่าเอาไทพันจึเนี่ยคนไทยอาจจะงงนะเพราะว่ากางเกงของไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นกางเกงเลก็ได้แต่ถ้าจะเอากางเกงที่มีลวดลายแบบนี้เนี่ยต้องสั่งว่ากางเกงช้างมีอีกเว็บนึงนะคะเขาเขียนวิวัฒนาการกางเกงช้างไว้ว่าสมัยก่อนกางเกงช้างฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นของฝากจากไทยที่ควรซื้อซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยกางเกงลายพวกนี้ก็ไม่ได้มีแค่ช้างนะคะแต่ยังมีลายอื่นๆอย่างเช่นลายกราฟิกอย่างในรูปนี้ละค่ะแต่ในบรรดาลายทั้งหมดลายช้างคือลายยอดฮิตเพราะว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยสิ่งที่เป็นจุดเด่นของกางเกงช้างก็คือใส่สบายมากๆเนื้อผ้าสัมผัสเรียบลื่นให้ความรู้สึกดีรูปทรงหลวมๆไม่อึดอัดเวลาใส่แล้วก็ผ้าบางไม่อับชื้นเหมาะในการใส่นอนแถมราคาก็ถูกมากๆด้วยตอนที่ทำข้อมูลกางเกงช้างก็ไปเจอช่องนึงค่ะเป็นยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นเป็นช่องแฟชั่นผู้ใหญ่หน่อยแต่ว่าคนติดตามแสนคนเลยนะคะเขาทำคอนเทนต์แมทเสื้อยูนิโคลยังไงกับกางเกงช้างให้ได้ลุคเก๋ๆเอ้าออกมาเก๋จริงด้วยนะคะปกติเห็นกางเกงช้างจะเป็นแบบลำลองแต่พอเอามาใส่แบบนี้แล้วดูดีเฉยเลย
แน่นอนว่าพอกระแสกางเกงช้างบูมตอนนี้หลายๆจังหวัดในไทยก็พยายามปั้นกางเกงลายท้องถิ่นของตัวเองขึ้นมาเรื่องนี้ชาวญี่ปุ่นในไทยก็พูดถึงกันในวงกว้างเลยนะคะอย่างเช่นคุณคนนี้เขาบอกว่าต่อจากกระแสกางเกงช้างตอนนี้จังหวัดในไทยหลายๆแห่งก็กำลังทำกางเกงลายประจำถิ่นอยู่ไหนใครรู้บ้างว่าลายไหนจังหวัดอะไรซึ่งเขาก็ทำเฉลยให้ด้วยนะคะอย่างเช่นลายหอยประจวบคีรีขันธ์ปลาแรดอุทัยธานีปูจังหวัดสมุทรสาครไก่ชนพิษณุโลกแมวเป็นของโคราชไดโนเสาร์ขอนแก่นลิงลพบุรีทุเรียนอุตรดิตถ์ปลาทูคอหักสมุทรสงครามและวัวลานเพชรบุรีนะคะมีอีกคนที่อ่านข่าวไทยแล้วก็มาทวีตว่ากางเกงประจำถิ่นของไทยน่ารักมากๆอยากจะได้กางเกงไก่แต่ว่าไม่รู้ว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะแล้วกางเกงช้างก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่ความโลเคอลแต่บริษัท Dex ผู้ดำเนินธุรกิจลิขสิทธิ์การ์ตูนรายใหญ่ในประเทศไทยยังเปิดพรีออเดอร์กางเกงไรเดอร์ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงของคาเมนไรเดอร์หรือภาษาไทยก็คือไอ้หมดแดงเป็นการผสมผสานกางเกงไทยกับป๊อปคัลเจอร์ญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวสุดๆพี่ชายเห็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยเนี่ยเขาพรีกางเกงไรเดอร์มาด้วยนะคะอย่างเช่นแอคเคาท์นี้เขาเป็นเว็บที่เผยแพร่ข่าวสารในไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็มาเล่าว่าเขาพรีออเดอร์กางเกงไรเดอร์ไปรอของมา2เดือนตอนนี้ก็มาถึงแล้วซึ่งก็มีหลายคนเลยค่ะที่เพิ่งจะเห็นว่ามีกางเกงลายนี้อยู่ด้วยพี่ชายเห็นคนญี่ปุ่นหลายคนเขาอยากจะได้นะแต่ว่าไม่รู้ต้องซื้อที่ไหนค่ะแล้วช่วงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวสำรวจตลาดพบว่ากางเกงช้างส่วนใหญ่ผลิตที่จีนใช่ไหมคะคนญี่ปุ่นเขาก็แชร์ข่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยอย่างเช่นคุณคนนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้ากางเกงช้างไม่ได้ทำที่ไทยเรียกกางเกงช้างไม่ได้นะจะกลายเป็นกางเกงไชน่าคุณคนต่อมาค่ะบอกว่ากางเกงช้างเป็นกางเกงที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะแต่นี่ข่าวบอกว่า 70% นำเข้าจากจีนจะร้องคนต่อมามาถามหาวิธีแยกของจริงของปลอมนะคะเขาก็มาถามว่ามีใครรู้บ้างไหมว่าเราจะแยกออกได้ยังไงว่ากางเกงนี้มันมาจากไทยหรือจีนคนต่อมานะคะเขาบอกว่าทุกคนก่อนซื้อกางเกงช้างเช็คกันก่อนนะว่า Made in Thailand หรือเปล่าไม่งั้นกางเกงช้างที่ทุกคนกำลังใส่อยู่อาจจะเป็นกางเกงจีนก็ได้คนต่อมาค่ะบอกว่าวันก่อนซื้อกางเกงช้างมาแต่ว่าเช็คดูแล้วเป็นของไทยจริงๆโชคดีเลยอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักดีนะคะที่คนญี่ปุ่นเองเขาก็อยากจะซื้อกางเกงช้างที่มาจากไทยจริงๆไม่ได้มาจากจีนมาต่อกันเลยนะคะไปฟังความเห็นด้านอื่นๆกันบ้างค่ะคุณคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาซื้อกางเกงแมวมาใส่น่ารักมากคนคนนี้ตลกมากเขาเล่าว่าเขาใส่กางเกงช้างไปเที่ยววัดโลกยสุทารามเพิ่งซื้อกางเกงช้างมาเมื่อวานวันนี้เป้าแตกแล้วคุณคนต่อมานะคะเขาเล่าว่าเขาไปเข้าโปรแกรมทัวร์เที่ยวไทยมาค่ะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเกือบทุกคนใส่กางเกงช้างใส่กันเป็นคู่ใส่กันเป็นกลุ่มแล้วก็ใส่คนละสีด้วยเห็นแล้วน่ารักมากๆคนที่ใส่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฝรั่งผิวขาวแล้วก็ผู้หญิงญี่ปุ่นซะส่วนมากคำเห็นถัดมานะคะเขามาเล่าว่าตอนนี้เขาอยู่เชียงใหม่นักท่องเที่ยวฝรั่งและนักท่องเที่ยวเกาหลีหนุ่มๆสาวๆใส่กางเกงช้างกันเยอะมากๆค่ะอีกคนค่ะมาอวดเขาบอกว่ามาแล้วกางเกงแมวที่ซื้อจากคนในท้องถิ่นประเทศไทยไม่ต้องซักค่ะซื้อแล้วใส่เลยความเห็นถัดมานะคะเขาบอกว่าเขาซื้อกางเกงช้างมาจากตลาดเทพประสิทธิ์ตัวละร้อยตอนนี้เป้าแตกแล้วหรือว่ากางเกงช้างนี่มันต้องซื้อราคาเกิน200หรือเปล่าถึงจะได้แบบแข็งแรงแข็งแรงก็รสชาติของกางเกงช้างยังไงล่ะเป้าแตกกันทุกคนแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็มีบางร้านเนาะที่เขาเย็บเป้า2ชั้น3ชั้นกันเป้าแตกแล้วแต่ต้องหาหน่อยแหละเพราะถ้าถูกๆตัวละร้อยเนี่ยเป้ามันก็แตกง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเย็บง่ายคุณคนต่อมาค่ะมาตีกอล์ฟในเมืองไทยค่ะเขาก็เล่าว่าเดี๋ยวนี้ในสนามกอล์ฟเนี่ยเห็นคนใส่กางเกงช้างกันเยอะมากน่ารักสุดๆไปเลยนะคะคุณคนต่อมาค่ะบอกว่าเจอกางเกงช้างลายใหม่เป็นลายหมากับแมวน่ารักมากๆอีกคนค่ะเขาบอกว่ากางเกงช้างของพีพีน่ารักมากแต่อาจจะพอคนใส่น่ารักด้วยนะคุณคนนี้ค่ะทายกางเกงลายแมวมาแล้วก็บอกว่าฉันจะใส่กางเกงลายแมวตัวนี้กลับญี่ปุ่นค่ะคนถัดมาค่ะบอกว่านี่เป็นกางเกงช้างตัวแรกในชีวิตเลยกำลังฮิตเลยแหละน่ารักมากลายช้างแล้วก็ลายแมวคนต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะใส่เสื้อยืด I Love Bangkok ที่พวกนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นชอบใส่กันเข้าคู่เป็นเซตกับกางเกงช้างก็เลยไปหาซื้อที่แพทตินัมมาใส่ค่ะใส่ออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้ที่ผ่านมาไม่เคยมีความกล้าที่จะใส่กางเกงช้างมาก่อนแต่นี่มาเที่ยวต่างจังหวัดก็เลยอยากจะโคฟตัวเองเป็นนักท่องเที่ยวเลยสนุกมากๆอันนี้พี่ชาเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าคนญี่ปุ่นที่มาไทยเนี่ยแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มที่มาทำงานในเมืองไทยอยู่ไทยนานๆกับอีกกลุ่มก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยจะใส่กางเกงช้างใส่เที่ยวกันสนุกสนุกแต่คนที่อยู่ในไทยนานๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่กางเกงช้างกันนะคะมันเขินค่ะมันดูเป็นนักท่องเที่ยวไงคุณคนนี้ก็เช่นกัน
ความเห็นสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าตอนนี้กางเกงช้างของปลอมกำลังเป็นประเด็นในเมืองไทยเลยส่วนพมได้กางเกงลายไก่ชนมาจากจังหวัดพิษณุโลกเข้าคู่กับกางเกงลายไก่ชนเช่นกันเป็นไก่ที่แข็งแกร่งมากพร้อมต่อยอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆจริงๆแล้วกางเกงช้างก็มีมานานมากแล้วนะคะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าจะถึงวันที่กางเกงช้างเป็นที่นิยมทั้งคนไทยและคนต่างชาติแถมยังต่อยอดขึ้นไปได้เรื่อยๆอีกแล้วก็เห็นหลายๆจังหวัดเนี่ยทำกางเกงช้างลายประจำจังหวัดออกมาได้ดีน่าซื้อน่าใส่หลายๆจังหวัดเลยนะคะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าในอนาคตกางเกงช้างจะพัฒนาไปยังจุดไหนแบรนด์ดังๆจะทำออกมาไหมและจะมีเพื่อนบ้านมาเคลมหรือเปล่าวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากการค่ะเพื่อนๆตอนนี้อากาศยังร้อนอยู่เลยอย่าลืมค่ะหมวกกัน UV นำเข้าจากญี่ปุ่นซักได้พับได้หรือถ้าเกิดว่าใครไม่ซื้อหมวกกัน UV เนี่ยนี่เลยชาโมโมทาโร่นะคะเป็นชาข้าวบาเล่ใครอยากอุดหนุนพี่ชานะคะเพื่อนๆซื้อชากันไปได้เลยราคาไม่แพงจ้าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็เข้าวาร์ปร้านของเราไปช้อปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ Shopee มารุวะหรือ LINE @maruwa แต่ถ้าไม่รู้จะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซุปเปอร์แตงแล้วนะสามารถสนับสนุนค่าข้าวของทีมงานได้เลยจ้า